ก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้ความไม่สงบก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้ผู้รู้ตัวเองก็คือสติผู้รู้จริงๆนะนะเรื่องที่จะทำสมาธิหรือภาวนาจริงๆก็คือตัวสตินี่แหละเจริญสตินี่แหละการดูลมก็เหมือนกันก็อาศัยตัวสติอบรมสติเพื่อสติไม่วิ่งไปตามให้อยู่ในความคิดไปอยู่ในจิตจัดสังขารโอ้อันนี้ยังไม่มีคนดูกูก็พูดไปเยอะเลยนะเนี่ยนะไม่ได้รอคนผู้ชมเลยนะฮะฮะเป็นจะภาวนาไปไหนอ่ะเอาอะไรอ่ะภาวนาเพื่อจะสร้างตัวรู้สร้างพุทธะไม่ได้หักภาวนาเพื่อจะมาเอาแล้วนะแต่จุดมุ่งหมายก็ต้องอาศัยตัณหาคือความอยากก่อนถ้าไม่อยากแล้วจะมาภาวนาทำไมจริงไหมจริงไหมล่ะบางคนก็ภาวนาก็อยากเป็นโน่นเป็นนี่จริงไหมก็ต้องอาศัยตัวนั้นก่อนพอเป็นแล้วมันก็หายอยากเป็นนั่นแหละเหมือนเราหิวข้าวนี่แหละกินไปกินมาเนี่ยมันอิ่มมันก็หายหิวไม่ใช่เหรออิ่มแล้วมันก็ยังหิวอีกอยู่เป็นเรื่องจริงไหมล่ะภาวนาก็เหมือนกันแหละทำไมล่ะถึงเรียกว่าสัตว์ประหลาดฮะทำไมมันถึงเรียกว่าสัตว์ประหลาดเพราะสัตว์ที่เราไม่เคยเห็นไงฮะทำไมถึงเรียกว่าความลับก็เพราะเราไม่รู้ไงถ้าเรารู้มันจะเป็นความลับอ่ะจริงไหมสัตว์ประหลาดก็เหมือนกันถ้าเราเห็นอยู่เหมือนจะเป็นสัตว์ประหลาดได้ธรรมะก็เหมือนกันตอนแรกก็ยากยากใครก็เหมือนกันแหละใครก็ฝึกร้องตัวลงใจเองก็จำยากมากร้องไห้เกือบทุกวันน่ะหลวงตาเนี่ยร้องไห้ตอนไปปฏิบัติมันไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้หรอกตอนหลวงตาปฏิบัติเนี่ยฮะเลือดตาแทบกระเด็นฮะน้ำหนัก90เหลืออยู่40กว่าน่ะอดข้าวอดหลับอดนอนสู้มันไม่ได้มาด้วยความฟุ้งนะมันมาด้วยความเพียรฮะทำไปเรื่อยๆนี่แหละทุกข์ก็ทำไม่ทุกข์ก็ทำเหมือนอาจารย์แดงพูดนี่แหละโอ้ยวันนี้ฝนตกหยุดภาวนาอย่างเงี้ยเหรอฝนตกก็ทำฝนไม่ตกก็ทำความเพียรคือสตินี่แหละฮะไม่ได้ทำชั่วโมงสองชั่วโมงว่าสมควรเก็บเวลานอนก่อนอยู่เรื่อยจริงไหมก็เหมือนหาเงินนี่แหละเรือนหนึ่งเนี่ยเอา24วันอ่ะ24ชั่วโมงอ่ะฮะ24วันนะเราหาเงินแค่2วันนะใช้ไปอีกเท่าไหร่22วันนะมันจะเหลือหรือเงินนะฮะมันต้องหาทุกวันทรัพย์ตัวนี้จริงไหมล่ะภาวนาก็เหมือนกันแหละหายใจอยู่มันจะไม่ยากอะไรความรู้สึกมันสติมันซุบอยู่ต้องหายใจเราสร้างความรู้สึกตัว
เมื่อไหร่เรารู้สึกตัวเราก็จะไม่มีตัวไงเมื่อไหร่เราลืมตัวนี่แหละมันจะสร้างตัวมันจะไปอยู่ข้างนอกมันไปมองสิ่งอื่นไปมองคนอื่นไปแก้ไขสิ่งอื่นนั่นแหละมันสร้างตัวสร้างอัตตาขึ้นถ้ามาอยู่จ้องอยู่ในตัวเนี่ยโอ้ยมันต้องไปทำลายมันหรอกตัวมันทำลายไปในตัวของมันผู้รู้สึกตัวคือผู้ไม่มีตัวนะเพราะฉะนั้นมันไม่ยากหรอกแค่รู้สึกตัวรู้น้อยไม่เป็นไรมันจะไม่รู้อะไรเลยยิ่งดีรู้สึกตัวพอมันต้องไปรู้มากหรอกมีแต่คนรู้มากมันเสียงกันอยู่หัวเนี่ยโอ้ลืมไอ้อ้วนไปเลยนะเนี่ยเฮ้ยอ้วนมาจากเมื่อไหร่วะเนี่ยไม่เห็นสะกิดกูเลยไม่อยู่ในสายตาอยู่แล้วหลวงพ่อว่ามึงทำไมพูดความจริงก็หลวงพ่อพูดไปก่อนมันกำลังแบบจริงไหมบางทีพูดจริงๆก็แบบรับไม่ได้เนี่ยยังไม่มีคนดูหรอกวันนี้3 8 4ครับผมเพราะว่าเขารู้ว่าหลวงพ่อพูดตอน3 ทุ่มเนี่ยเปลี่ยนเวลาใหม่คือมอบให้เวลาให้ครูอาจารย์แดงครูพ่อครูบดลไงให้เขานั่น2 ทุ่มเนาะหลวงตาก็มาปิดท้ายที่3 ทุ่มก็แล้วกันคือมาย่อยหลวงตาจะไม่ค่อยพูดธรรมะคือจะพูดปีกย่อยให้ฟังเพื่อเป็นกำลังใจเฉยอย่างหลวงตาวันนี้ก็มีคนหลายคนทำไมหลวงตาพูดแต่ความไม่ดีของตัวเองพูดแต่อะไรอย่างเงี้ยทำไมพูดอย่างเงี้ยแม่ไม่กลัวเหรอฮะหลวงตาก็พูดนะหลวงตาไม่กลัวหรอกพูดความชั่วของตัวเองฮะจริงไหมขอให้เป็นความจริงเถอะสิ่งที่น่ากลัวสิ่งที่น่าอายอ่ะไม่ใช่พูดความจริงหรอกคือพูดโกหกนี่แหละฮะการโกหกนี่แหละน่าอายที่สุดฮะทำไมต้องไม่พูดเรื่องคนอื่นด้วยล่ะจริงไหมล่ะกูจะไปรู้เขาได้ยังไงอ่ะฮะจริงไหมนี่เขาไปเทศวันที่พรุ่งนี้วันที่22อ่ะฮะไปเทศอะไรนะงานหลวงปู่มั่นระลึกถึงคุณอะไรนะเชิดชูเชิดชูเทิดทูลบูชาบูรพาจารย์หลวงปู่มั่นไม่รู้จะไปสทูดทูลยังไงอ่ะเพราะว่าพวกเราก็เคารพครูบาอาจารย์อยู่แล้วเนื้อหัวเหนือกระหม่อมอยู่แล้วเห็นไหมนี่2 วันเลยนะกลัววันที่2 กุมภานี่ก็หลวงปู่เสาที่วัดรันธาตุหลวงตาก็จะขึ้นเป็นผู้แสดงธรรมบ้างกันกูว่ากูจะแสดงธรรมเป็นไหมกูแหละกูเทศนาธรรมไม่เป็นถ้าคุยก็เป็นคุยกันอย่างเงี้ยเป็นแต่จะให้ขึ้นธรรมะเนี่ยไปแสดงธรรมเนี่ยกูไม่เป็นกูเทศไม่เป็นถ้าคุยกันเนี่ยรู้เรื่องไม่รู้จะเป็นยังไงก็ไม่รู้ชะตากรรมกูนะถ้าขึ้นธรรมะยังไงมันก็เหมือนประกอบพิธีเฉยๆแหละนะการสนทนาธรรมกูว่ามันได้ประโยชน์ว่าเทศนาธรรมประเทศมา2,000 กว่าปีอะสนทนาธรรมเพิ่งมานี่แหละเพิ่งมาเกิดในยุคนี้หลวงตาคิดว่าการมานั่งสนทนาธรรมให้คนอื่นได้รับรู้ถามตอบกันเนี่ยปุจฉาวิสัสนากันเนี่ยพูดง่ายๆเสวนาก็คุยกันนี่แหละฮะจริงไหมถ้าจะไปเปิดตำรามาอ่านให้กันฟังมึงไม่ต้องมาเทศหรอกใครก็อ่านได้จริงไหม
ถ้าอยากฟังเทศมันเยอะๆใน YouTube ไปเปิดดูสิมึงฟังแล้วมันตายมึงจะจบไหมล่ะรู้อาจารย์ไหนมั่งฮะทำยังไงล่ะมึงอยากเป็นนักร้องมึงไปนอนฟังเพลงอยู่ตรงนี้ถึงวันตายมึงไม่ได้เป็นนักร้องหรอกถ้ามึงไม่หัดร้องเพลงขึ้นไปแสดงจริงไหมปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันมึงฟังไหมฮะมึงจะมานอนฟังให้มันบรรลุธรรมมันฮะตลกอ้าวหลวงพ่อแต่ว่าอันนี้ก็มีความที่ว่าการที่ว่าเราจะรู้ทำได้อะมีอยู่5อย่างบ้างหลวงพ่อโอ้ใครเป็นคนเขียนอ่ะมึงพูดเลยมีหรอกงั้นก็มึงไปนั่งเทศเอาสิสุตตะก็คือการนั่นแหละให้มึงไปนั่งเทศไปจากนี้ไปวันตายมึงไม่ต้องมาปฏิบัติธรรมหรอกไปไปนั่งสาธยายธรรมอยู่งั้นไปโอ้ยโยมก็บรรลุธรรมได้เห็นไหมภาษาลีบุตรอย่างเงี้ยมึงเป็นภาษาลีบุตรหรือเปล่าล่ะมึงเป็นใครวะแต่ว่าเขามึงไปเปรียบเทียบกับภาษาลิบุตรแล้วนะมันคนละยอดต่างกับฟ้ากับเหวอะแต่ว่าเขาเนี่ยนิสัยวาสนาน่ะเขาก็เคยเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงแล้วไงหลวงพ่อก็เกิดขึ้นจริงแต่แล้วมันสมัยไหนล่ะใครล่ะอ้าวแต่ว่าถ้าพระธรรมมีอยู่คนทำมีอยู่คนพูดความจริงมีอยู่มันก็ต้องรู้ตามรู้เห็นเหมือนกันได้เหมือนกันโอ้ยรู้ตามมันก็ไปนั่งฟังไปไม่ต้องมาหรอกไปนอนฟังอยู่บ้าน เปิดใส่ลำโพงใส่หูมึงฟังทั้งวันก็ได้เยอะแยะใน YouTube ไม่ต้องไปทำปฏิบัติหรอกเอาพอฟังแล้วมันดีแล้วก็เลยก็ฟังเอาสิฟังไม่ว่าเนี่ยมันดีแล้วก็เราก็ลงมือทำโอ้โหพระพุทธเจ้ายังพูดเลยครับฮะเอาสิสี่ประการที่พระพุทธเจ้าทำไม่ได้เอาหนึ่งเปลี่ยนแปลงกรรมของสัตว์ไม่ได้สัตว์อื่นไม่ได้สองธรรมะเนี่ยความศีลวิไลของธรรมเนี่ยไม่สามารถสื่อสารกันด้วยภาษาปัญญาให้กันไม่ได้ต้องคุยเอาเองไม่มีเหตุมีปัจจัยไม่มีทางเนี่ยเห็นไหมสี่ประการครับแล้วมาจากไหนล่ะนั่งสารยาธรรมไปนั่งสิไปทำธรรมะขึ้นมาแล้วก็นั่งเทศอยู่นั่นเผื่อมันไม่รู้ไปฮะเทศจบลงมากินข้าวแล้วก็เทศต่อรอเวลามันบรรลุไงเอาสิแหมมันใส่เอาแต่ว่าการพูดของแต่โอ้มันสลัดสลวยไปอย่างนั้นแหละเหมือนกับคำว่าไม่มีความยากจนในหมู่คนขยันนี่แหละกูไม่เห็นจะคนยากจนและขยันตากแดดไม่ได้อยู่เนี่ยกูไม่เห็นมันรวยเลยฮะจริงไหมล่ะคนมันก็มีหลายปัจจัยนะหลวงพ่อก็มันหลายปัจจัยไงเห็นไหมล่ะก็อยากรวยมันก็ทำเอาไงแต่คนต้องมีสติปัญญาปัญญาคนมันต่างกันมึงจะเอาคนอื่นมาตรฐานคนอื่นมากับตัวเองไม่ได้อันนั้นใช่แหละจริงไหมล่ะครับผมเพราะฉะนั้นโอ้ยภาษาลีบุตรเนี่ยท่านบรรลุธรรมอย่างนั้นมึงโง่จะเป็นเหมือนภาษาลีบุตรอะมึงไม่ตัวดูสันดานมึงมั่งจริงไหมล่ะรวมใช่ไหมพูดรวมๆคุณมองเป็นพังมึงเฉยกูอาจจะหันหน้าไปเพราะมึงเป็นคู่สนทนาจริงไหมล่ะหรือจะให้กูหันหน้าไปทางโน้นวะอะไรดีๆหันทางผมก็ได้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 เดี๋ยวกูจะถือว่ากูหันผิดก็แล้วกันจำไว้เพราะนั้นต้องลงมือทำหลวงพ่อสมมติว่าถ้าเราอย่างเงี้ยเห็นไหมถ้าเราไม่รู้เลยจะไปทำถูกได้ไงก่อนที่เป็นพระอรหันต์ก็ต้องทำถูกทำถูกมึงไม่รู้เลยรู้ชั่วไงบ้าไม่ใช่หมายถึงการลงมือปฏิบัติก็มึงรู้ไงเขาก็เทศมาเนี่ยใครไม่บอกมึงหรอกว่าการปฏิบัติในอานาปานสติพุทธะพระพุทธเจ้าก็พูดมึงไม่รู้ไงเอ้าถ้าทุกคนรู้หมดก็บรรลุธรรมหมดแล้วดิหลวงพ่อโอ้มันรู้แต่มันไม่ทำทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยมันก็รู้บางถ้าคนมาทางเนี้ยจะมันไม่ทำไงฮะจริงไหมมึงเปิดดูเฉยๆมึงไม่ทำเดี๋ยวเขาฟ้องหย่ามึงเห็นไหมที่แต่งงานกันฮะเสา24กับลุงอายุ76แต่งงานกันเนี่ยแต่งได้อาทิตย์หนึ่งเนี่ยเห็นไหมเขาไม่ได้ลงทุนระยะสั้นเลยเอ้ยไม่ผู้หญิงเลยจูงแขนไปโรงพักเลยหย่าเลยไปหย่าเลยแล้วไปแต่งงานทำไมตอนแรกแต่งก็นึกว่ามันจะนั่นนี่ผู้หญิงก็บอกนี่จะเลิกแล้วไม่เอาแล้ว
แต่งมาตั้งแต่วันแต่งมาส่งเข้าเรือนหอเนี่ยไม่ได้หลับได้นอนคืนละ10กว่าครั้ง20ครั้งเห็นมั้ยยาว่ากันผู้หญิงไม่ไหวแล้วไม่ได้หลับได้นอนจริงมั้ยเออตำรวจก็จนงงอะไรว่าอายุ76ขนาดนั้นเลยเลยลุงบอกว่าผู้หญิงก็ตอบไม่ใช่อย่างนั้นตำรวจมันเป็นเขาที่ผิดนะมันเปิดดูทั้งคืนไม่ได้หลับได้นอนเลยมันจะทำอะไรก็ไม่ทำจริงไหมนะจริงไหมล่ะเขาก็รำคาญดิธรรมะก็เหมือนกันใครไม่รู้ล่ะจำไว้นะกิเลสมันไม่ได้กลัวตำรานะมันไม่ได้กลัวคนรู้มากไม่ได้กลัวคนบวชไรภาษาเยอะนะมันกลัวคนปฏิบัติฮะตำราไม่ได้ทำให้กิเลสสลอกปอกเบิกเลยนะหรือบอกไหมพ่อถ้ามันกลัวหรือไม่กลัวก็แล้วแต่กิเลสมันมีตัวตนไหมแล้วมึงมีตัวตนไหมล่ะมีเนี่ยกิเลสก็มีแต่กิเลสก็มึงไงแต่เรามองไม่เห็นอะความโกรธก็เพราะมึงมองไม่เห็นนี่แหละความหลงมึงก็ทำให้มองให้เห็นดิสร้างผู้รู้ขึ้นมาให้มันเห็นดิฮะจริงไหมล่ะอ้าวมึงทุกข์ไหมล่ะก่อนเราสร้างผู้รู้แล้วผู้รู้ไปไหนทำไมอ้าวไม่รู้สิมันก็สร้างมันก่อนสินี่ยังไม่ได้สร้างมาถามแล้วอ้าวแล้วก่อนมีสติเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยกินข้าวอะไรเนี่ยไม่ต้องมามันมีสติมันมีน้อยอย่างนั้นมันรู้ไหมรู้ว่ากินข้าวรู้ว่ามันมีน้อยรู้สิถ้าไม่รู้มันจะไปเข้าห้องน้ำผิดถูกเลยครับนะจริงไหมล่ะต้องรู้สิแต่มันมีน้อยมึงเข้าใจไหมอุปมาเหมือนกับความคิดเนี่ยวิ่ง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงสติเราวิ่ง20เองมันไม่ทันกันฮะถ้ามึงฝึกสติหรือเหยียบคันเร่งเนี่ยขึ้นมา120เท่ากันนั่นแหละเขาเรียกว่ามันทันกันมันรู้ทันนั่นแหละสร้างผู้รู้ขึ้นมาเห็นไหมเห็นไหมถ้ามึงเร่งขึ้นมา130ล่ะมันก็เกินแล้วไอ้ตัวนี้มันก็ตามมึงไม่ทันแล้วฮะไอ้กิเลสเนี่ยแล้วมันเกิดไม่ได้มันก็ไม่มีอะไรหรอกเนี่ยแค่นี้ก็ฝึกสติให้มันเกิดเลยขึ้นมาสิเนี่ยมันจะมีอะไรอ่ะถ้ามันไม่มีสติมันจะเดินได้คนเสียสติก็คนบ้าแล้วจริงไหมโน่นเออหลวงพ่ออะไรอย่างเงี้ยคนที่แบบว่าคนแบบว่าปัญญาไม่ดีหรือว่าคนที่แบบถูกกระทบกระเทือนทางสมองมาเงี้ยทั้งที่อันนั้นมันสมองแต่คนกระเทือนจิตใจเนี่ยนี่แล้วมันบรรลุธรรมได้เห็นแม่นางปตาจราเอาจริงไหมล่ะจนแก้ผ้าเรื่องอ่ะฮะใช่ไหมเจอพุทธเจ้าเนี่ยปตาจราสติเธอหายไปไหนปึ้งเลยเดินขึ้นมาไม่มีผ้าด้วยเดินเข้ามาศาลาคนเยอะเอ้ยพวกมึงอย่าทำนะทำนี่ทำอะไรหลวงพ่อแก้ผ้าเดินเข้ามาไงกูก็อยากเห็นมันตลอดคอยแขกเลยเนาะจะเป็นยังไงวะนี่ก็บรรลุทำได้ก็สติเฮ้อหายไปไหนไงมึงอุปมาง่ายๆกูจะอุปมาพังสติมึงถ้ามึงระลึกถึงกูก็อยู่กับมึงได้ขนาดนั้นนั่นแหละตัวสติถ้ามึงระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็อยู่ได้กับมึงขนาดนั้นอ้าวแล้วถ้าไม่ระลึกถ้ามึงระลึกถึงผู้หญิงดิเอาสิมึงระลึกถึงเมียมึงก็อยู่กับมึงตอนนั้นมึงเข้าใจไหมว่ามึงจะระลึกถึงใครอ่ะอ้าวแล้วถ้าระลึกอะไรไม่ได้เลยโอ้ยก็ว่างเปล่าครับสุญญตาครับฮะจริงไหมครับสมควรตายแล้วล่ะจริงหันมางี้กันนะหันแปลงอะไรกันฮะเฮ้ยมีคนดูไหม842ครับอ๋อ842ครั้งงวดนี้นะมีอะไรจะถามอีกไหมเอาหลวงพ่ออะไรอย่างนี้นะเขาก็ว่าเอาในหลายๆเรื่องพูดพร้อมๆกันเลยคือว่าถ้าเราเป็นผู้มีสติปัญญาแล้วเนี่ยประมาณนึงอ่ะ
คือต้องเลือกเนื้อนาบุญถึงจะได้อ๋ออันนี้พูดหรือเรื่องทานอ่ะพอเลือกเนื้อนาบุญผมถามสองคำถามต่อเนื่องกันหลวงพ่อพอคราวเนี้ยเราเห็นว่าเหมือนเราเห็นเพื่อนเราเนี้ยไปทำบุญกับอะไรนะที่เขาเอาให้กินขี้อ่ะง่ายๆหลวงพ่อเฮ้ยพระบิดาเฮ้ยชักไม่ได้เรื่องละเฮ้ยเธออย่าไปทำกับเขานะหรือว่าเราไปขัดลาบหรือขัดอะไรเงี้ยหรือยังไงก็ให้หลวงพ่อพูดประเด็นนี้กูก็บอกแล้วไงนะคนโง่มึงอย่าไปสอนมันนะครับเดี๋ยวมันจะเกลียดเราครับเห็นไหมอย่าไปสอนคนโง่นะเดี๋ยวมันจะเกลียดเราก็มีคนถามว่าคนดีสอนจากคนดีรู้ได้ไงว่าคนดีคนดีเขาอย่าสอนครับเพราะมันดีแล้วมึงจะไปสอนมันทำไมฮะแล้วนี้ยังไงหลวงพ่อก็พูดไปอย่างนั้นแล้วกูไม่ได้สอนใครนะจริงไหมครับถ้าพูดจริงๆเนี่ยคนเราไม่อยากฟังคนอื่นหรอกไม่อยากให้ใครสอนหรอกจริงๆกูก็ไม่ได้สอนแล้วกูพูดอย่างนี้คุยกับมึงอยู่เนี่ยครับผมจริงไหมกูสอนมึงได้เลยว่าเดี๋ยวมึงก็ต่อยกูเห็นไหมล่ะที่มึงไม่กล้าต่อยกูกลัวกูสวนแค่นั้นมันก็อยู่แค่นี้จริงไหมกูพูดถึงเรื่องศีลครับรู้ไหมคนเรามันมีคุณค่าอยู่ในตัวแต่มึงอยากค้นหาเจอไหมคุณค่าของตัวเองคืออะไรคือศีลศีลนี่แหละคือสมบัติอะสิเอาสมบัติเอาผมอันนี้ขอนิดนึงเอาสมบัติยังไงโอ้ยก็สมบัตินะไม่ได้นะสมบัติมันใส่ซองแม่เฮ้ยบางคนก็บอกเฮ้ยศีลเราครบถ้วนเดี๋ยวทำไมเรายากไม่ใช่มันไม่ครบหรอกเราทำไมเราลำบากเราไม่มีทำไมเราจนอย่างนี้ส่วนงั้นพระพุทธเจ้าพูดผิดสิศีลเลยนะโภคทรัพย์ครับผมศีลนำไปสู่โภคทรัพย์เอาแล้วโภคทรัพย์จริงๆความรวยจริงคืออะไรศีลนี่แหละเอาสิแล้วว่าเงินไม่พอใช้แต่ศีลครบแล้วยังไงโอ้ยคำมันศีลไม่ครบหรอกมึงเชื่อกูสิเอ้ยถ้าศีลครบเป็นคนดีแต่ว่าสมมติเป็นคนดีแต่ว่าจนนะอย่ายากแบบฐานะลำบากโอ้ยแล้วคนดีไม่ได้ไม่ใช่ว่ามีศีลครบนะสมมติว่าคนดีแบบโง่ๆก็มีครับสมมติหลีศีลครบแล้วของพ่อแต่ว่าศีลนี่หมายถึงศีลต้องมีปัญญาด้วยนะมีปัญญาด้วยเข้าใจไหมศีลนี่หมายถึงเป็นตัวเริ่มต้นของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ตัวเองถ้ามึงมีศีลมีสัจจะใครก็คบหามึงจริงไหมมีความอิ่มใจพอใจมีแค่นี้แหละคนเชื่อมั่นเชื่อถือมึงเอาสิใครก็อยากคบค้ามึงมันจะคำพูดของมึงจะสร้างมูลค่าได้เลยเฮ้ยกูยืมตังค์สักล้านหนึ่งเขาให้มึงเลยเอาสิแต่ถ้าเขาเงินเดือนหมื่นหนึ่งอย่างเงี้ยเอามึงอย่าไปยืมคนเดือนหมื่นหนึ่งไปเอาล้านหนึ่งถ้าเงินเดือนหมื่นหนึ่งมึงก็ต้องยืมคนสิบบาทอย่างเงี้ยไม่มึงต้องรู้สิมึงไม่ปัญญาหน่อยตัวคนนั้นอ่ะมีเงินเดือนแค่หมื่นหนึ่งอ่ะหลวงพ่อแต่ศีลเขาครบถ้วนอย่างเงี้ยบริบูรณ์อย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะกูก็ไม่รู้ตรงนั้นที่กูพูดถึงเนี่ยเรื่องภาพรวมอย่างตัวกูเนี่ยกูไม่ต้องพูดถึงใครเอาสิความน่าเชื่อถือความเชื่อมั่นเนี่ยครับถ้ามึงไม่มีความเชื่อมั่นเนี่ยเอาสิคนก็ไม่มีความเชื่อมั่นมึงหรอกเอาแต่คนส่วนใหญ่หลวงพ่อคนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าแบบทางโลกเนี่ยถ้าเป็นผมเมื่อก่อนเนี่ยเงินอย่างเดียวเงินอย่างเดียวเงินอย่างเดียวมึงก็หาไม่ได้หรอกไอ้ว่ามึงก็ต้องมีศีลมีความดีของมึงแหละมึงถึงค้าขายได้เอาสิถ้ามึงสันดานลามกจกกระเป็ดจริงไหมปิ้นป้อนหลอกลวงไม่มีอะเอาสิเอาแต่คนที่ว่านิสัยไม่ดีเอานิสัยไม่ดีนะหลวงพ่อไม่มีอย่างนั้นเขาก็ใช่เขาสร้างภาพได้เขาสร้างภาพให้เขาดีได้มึงเชื่อไหมเอาสมมติคนเอาแบบแล้วเขาเรียกปัญญาคนเปิดบ่อนมีปัญญาไหมเปิดบ่อนมีสิไม่มีปัญญาจะเปิดบ่อนได้ไงเขาต้องมีคอนเนคชั่นหรือว่าอะไรนี่แหมเปิดบ่อนต้องมีอ่ะจริงไหมหรืออะไรได้ได้นั้นก็เป็นรวยนะอีกแบบนั้นก็มีนะแล้วเราจะเชื่อมั่นในอะไรหรือเปล่าว่าศีลเนี่ยคือพวกเอ้าพวกนั้นก็ไปกลุ่มเดียวกันไงแล้วความรวยจริงคืออะไรหลวงพ่อความรวยคือเงินศีลไงแล้วทำยังไงให้เราภูมิใจในศีลเนี่ยเอ้าก็กูไงกูก็ภูมิใจในตัวกูเนี่ยเอาสิครับอ้าวกูอุปมาเนี่ยกูเนี่ยจริงไหมกูมีสัจจะเนี่ยเฮ้ยเพื่อนเอารถเบนซ์ไม่กูคันนึงสิกูไม่มีตังค์นะขณะเนี้ย
อีกสัก 4-5 เดือนน่ะเดี๋ยวกูไปให้มึงครับมันก็เอามาให้นะครับเนี่ยนู่นอยู่สวนจอบอ่ะมันยังขับรถมาให้เลยโอนมาให้ด้วยโอนลอยด้วยเอ้าลงเอาเลยกลับไปไม่ได้จังสักบาทถึงเวลากูให้ไปกูหาให้ก่อนนั้นนี่ความเชื่อมั่นเห็นไหมมันสร้างมูลค่าไหมล่ะเงินตั้งหลายล้านนะรถเอ้าบางคนไปยืมธนาคาร 30,000 นี่เขาโอ้โหคนค้ำประกันเขายังไม่อยากปล่อยนะครับจะกูมึงลองดูสิกูไปตลาดเนี่ยโอ้อยากให้จ่าลุงสิงห์ยืมเงินเช็คมันบอกว่ากูไม่ยืมมึงหรอกกูเป็นหนี้คนอื่นไปยืมมันยังไม่ให้เลยเห็นไหมมันมีค่าไหมคือคำพูดเชื่อถือได้ว่างั้นโอ้โหเดินไปทางไหนเนี่ยนะจำไว้มันจะมีค่าไหมล่ะนี่คือความเชื่อมั่นบริษัทไหนประเทศไหนถ้าไม่มีความเชื่อมั่นล่ะใครอยากค้าขายกับมึงจริงไหมล่ะเหมือนกันกูพูดถึงภาพรวมของศีลครับฮะไปไม่นานมึงก็เจ๊งถ้ามึงปุ้นป้อนหลอกลวงก็จับเข้าคุกเอาสิคือมีความเดือดเนื้อจริงไหมล่ะใช่ไหมล่ะแล้วมึงไปทำทำไมมึงโกหกทำไมจริงไหมล่ะในเมื่อรู้ว่ามันเดือดร้อนเอามึงโกหกเมียมึงเอาสิมึงโกหกครั้งนึงเนี่ยเอาการกระทำของมึงเนี่ยคำพูดของมึงตลอดชีวิตเนี่ยเขาจะสงสัยไปตลอดเขาไม่เชื่อมึงหรอกกูจะบอกมันถ้ามึงโกหกเขาเอาสิแล้วใครเป็นผู้ทำลายเขาทำลายตัวเองอะนะก็นี่ไงกูถึงบอกว่าศีลก็คือใจคือตัวเราเองทำลายศีลคือทำลายตัวเองเหมือนคนเห็นกูพูดอย่างเงี้ยกูโกหกอย่างเงี้ยกี่โม่อย่างเงี้ยเรื่องของเขาผมรู้ผมรู้อ่ะวะว่าไงจริงไหมจะไปอธิบายคนทั้งโลกก็ไม่ได้กูก็ไม่ได้อธิบายกูมันไม่รู้จักกูไงจริงไหมกูจะไปเสียเวลามานั่งโกหกคนเสียเวลากูไปนอนไม่ดีกว่าฮะจริงไหมมันเอาสันดานมาตัดสินกูไงจริงไหมล่ะกูก็ไม่ได้ว่ามันหรอกกูพูดไปอย่างนั้นแหละนะแต่ให้กูเจอหน้านะจริงไหมเอาแล้วความภูมิใจอ่ะหลวงพ่อไม่รู้กูไม่รู้จักความภูมิใจไอ้วันความเสียใจกูไม่รู้จักอย่ามาพูดกับกูเลยความภูมิใจความเสียใจกูก็เป็นของกูอย่างเงี้ยครับฮะกูทำได้กูก็ทำหน้าที่ของกูแค่นี้แล้วสมมุติว่าเรามาเป็นคนมึงอย่าสมมุติสิพูดตรงๆมาเลยเป็นคนฝึกหัดใหม่ๆหลวงพ่อใช่ไหมล่ะก็ต้องผิดบ้างถูกบ้างหรือว่าในกูก็ไม่ได้ว่ามันไม่มันไม่มีใครสมบูรณ์แบบหรอกแบบในชีวิตเนี่ยเคยทำกูก็เคยพูดไงมีแต่คนโง่ถ้าคิดว่าตัวเองสมบูรณ์แบบคนเรามันไม่สมบูรณ์แบบหรอกครับแต่ผิดเนี่ยมึงรู้ไหมกับหลงตัวเองเนี่ยกับรู้จักตัวเองมันต่างกันนะรู้ว่าหลงกับหลงว่ารู้นี่ต่างกันนะครับเข้าใจไหมถ้าเรารู้ว่าเราเองไม่ดีเห็นไหมเราก็จะแก้ไขในสิ่งไม่ดีได้ถ้ามึงไปหลงตัวเองมึงดีอยู่ตลอดเนี่ยมึงก็ไม่แก้ไขยังไงจริงไหมอ้าวแล้วอย่างประเด็นเมื่อกี้หลวงพ่อว่าสมมติว่าไอ้คนเนี้ยเคยโกหกมาเคยโกหกแค่นั้นแหละแล้วว่าไอ้เนี้ยคำพูดเรามันจะกลายเป็นนิสัยไงอ้วนคำพูดเราน่าสงสัยไปตลอดชีวิตแต่ตอนนี้เราแก้ไขตัวเองแล้วเออก็ไม่ว่ามึงยังไงมึงก็ต้องผิดพลาดแล้วมึงก็เขาก็สงสัยมึงอยู่เดียวอ๋อแต่ว่าก็เป็นเหตุที่เราใช่แต่อันนั้นไม่สนใจหรอกมึงมาสนใจว่ามึงจะแก้ไขตัวเองจริงไหมมึงรู้ไหมกินเหล้า2ครั้ง3ครั้งนี่มันไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้ามึงกินทุกวันมึงไปกลายเป็นคนติดเหล้านั่นแหละมันเป็นนิสัยมึงโกหกครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามเอาไปเอามามึงก็เป็นคนโกหกไงโกหกจนเป็นนิสัยมึงเห็นไหมไอ้คนหนึ่งที่มาบวชเนี่ยเห็นไหมนั่งอยู่ตรงนั้นอะเพื่อนพระมาหากูเรื่อยๆอย่างเงี้ยเอามาคุยเขาพูดถึงเรื่องทหารมันก็เป็นทหารมา15ปีครับผมเขาพูดเรื่องตำรวจมันก็เป็นตำรวจมา15ปี30ปีนะเออเขาพูดเรื่องไปขับรถมันขับรถมา20ปีครับเห็นไหม50ปีแล้วเออพูดไปอยู่จังนั้น3ปี4ปี5ปีกูก็เลยถามว่ามึงอายุเท่าไหร่ผมอายุ42ครับมึงพูดมานี่150ปีแล้วนะกูว่าเห็นไหมพูดโกหกจนลืมไปว่าตัวเองโกหกพวกเรา
นี่ยมันเป็นอย่างนี้นิสัยโกหกกูเลยว่าศึกซะมันเพิ่งบวชแล้วกูบอกจับศึกมันไปไม่ได้หรอกมึงโกหกขนาดเนี้ยจริงไหมโกหกแล้วก็ทั้งตัวเองไงเนี่ยนะมันติดนิสัยไงเข้าใจคำว่าอุปนิสัยปัจจัยโยมไหมล่ะการฝึกสมาธิฝึกนิสัยเหมือนนี่แหละอันเดียวกันฝึกจนเกิดความเคยชินจนเป็นโยโต้แล้วแหละเป็นนิสัยสติสัมปชัญญะเนี่ยนะทำเป็นนิสัยทำเป็นสันดานแล้วนะแล้วใครล่ะไปฝึกไปแก้มึงจริงไหมมันก็ต้องฝึกเอาเองอะเนาะทำให้กันไม่ได้นะไม่ได้มีอย่างเดียวที่ทำให้กันได้เขาทำกันอยู่ทุกวันนี้มันมีเหมือนกันทำให้กันได้ช่วยงานกันช่วยงานทางโลกทางวัตถุได้อยู่ครับผมจะจิตใจต้องฝึกเอาเองจริงไหมมึงมองกูมากไอ้วันเหมือนมึงอาฆาตแค้นอะไรกูไม่รู้นะอะไรน้องมีคนถามไหมทางบ้านมีครับผมมีก็ถามมาสิจากคุณยะนภัทรครับนมัสการหลวงตาครับชื่ออะไรตั้งชื่อให้มันเรียกง่ายๆก็ไม่คิดสักเอานั้นก็ชื่อเขาดิหลวงพ่อนั่นกูก็บอกมันแนะนำมันมีคำถามครับพุทธพจน์ที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราครับพอลงตาตัวมึงก็กลายเป็นพุทธะเองไงจะยากอะไรพระพุทธเจ้าพูดว่าใครเห็นทุกคนนั้นเห็นธรรมใครเห็นธรรมคนนั้นเห็นเราตถาคตครับต้องพูดให้ครบอ่ะเออก็พุทธะก็ตัวมึงนั่นแหละคราวนี้หลวงพ่อคนไม่เข้าใจไม่รู้เยอะใช่ไหมไม่ใช่มึงไม่เข้าใจนะผมไม่เคยเข้าใจอะไรหรอกหลวงพ่อใช่กูก็พูดไม่ให้ใครเข้าใจเลยแล้วถามมั่วๆไปงั้นกูก็เพื่อตอบมั่วๆเข้ากันพอดีกูคนคนไม่รู้อ่ะการรู้แจ้งการเบิกบานมึงจะไปอธิบายให้คนไม่รู้ฟังได้ยังไงวะมันรู้อยู่ที่ตัวเราเนี่ยแหละเออมึงก็พูดมึงอย่าไปอธิบายคนไม่รู้นะครับเมื่อไอ้เจ้ามาถามกูสมัย4 5ปี6ปีก่อนครับอะไรนะอวิชชาคืออะไรก็ไม่รู้ไงกูไม่รู้คืออะไรก็คือหลงไงหลงคืออะไรก็คือไม่รู้ไงมันยังจะหาไม่ตลกไม่ตลกแล้วมึงจะมาถามทำไมอ่ะจริงไหมล่ะหลวงพ่องั้นหลวงพ่อขยายความเป็นพุทธะให้ฟังหน่อยดีกว่าก็พุทธะมันจะไปขยายอะไรพุทธะกับพุทธะเมื่อมึงฝึกสติใกล้เป็นพุทธะก็เข้าถึงอรหัตผลมันจะต่างกันตรงไหนอ่ะฮะเอาอย่างเงี้ยมึงบรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยสมมุติเอามึงฟังกูสมมุติกูจะสมมุติแล้วถ้าเป็นจริงได้ไหมไม่กูสมมุติก่อนสมมุติก่อนมึงเป็นพระอรหันต์เนี่ยเข้าถึงอรหัตผลเหมือนกันมึงกับหลวงปู่มั่นเท่ากันไหมโอ้ยนี่ผมรู้แล้วเนี่ยมึงกับพุทธะเป็นอันเดียวกันไหมกับพระพุทธเจ้าก็อันเดียวกันอันเดียวกันนั่นแหละทำไมถึงเห็นเราล่ะทีเนี้ยมันก็เป็นอันเดียวกันไงมันจะต่างกันยังไงเหมือนกับพุทธวจนะบอกว่าพุทธพจน์บอกว่าเอาคำภาษาโคตรอย่างเงี้ยมึงอย่าว่าจะคำภาษาโคตรเลยนั่งฟังอยู่ต่อหน้าจะพูดพุทธเจ้ามันก็ตกนรกถ้ามึงไม่ทำตามมันอ่ะมันจะมีประโยชน์อะไรล่ะขนาดบวชอยู่ในสำนักยังตกนรกขนาดจับชายจีวรท่านก็อยู่ห่างไกลท่านไม่ใช่หรือท่านบอกอ่ะนะเนี่ยอ่ะผมสมมุติบ้างแล้วกันหลวงพ่อสมมุติมาสมมุติหลวงพ่อเป็นพระอรหันต์อย่างเงี้ยสมมุติมาได้ใช่ไหมล่ะโอ้กูได้สมมุติเขาทำไมคราวนี้หลวงพ่อสมมุติได้ใช่สมมุติกูก็เอาอ่ะเมื่อกี้ทำไมผมไม่ได้เลยหลวงพ่อได้เอาได้ซะสมมุติว่าหลวงพ่อเป็นพระอรหันต์สมมุติเอาใช่ไหมบริวารอยู่ในวัดหรือคนฟังธรรมหลวงพ่อมีทั้งปุถุชนหรืออาจจะบรรลุหรือว่าอาจจะเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้ใช่ไหมล่ะความจริงของโลกมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมล่ะแล้วยังไงไม่ใช่ว่าคนมึงเล่าให้กูฟังแล้วมึงถามกูอะไม่ใช่ว่าคนจะอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยจะไอ้นี่ทั้งหมดโอ้อยู่ได้พระเจ้าก็หมื่นคนได้คนเดียวก็มีครับมันจะจางอะไรครับจริงไหมล่ะก็เหมือนกับกูบอกว่าเนี่ยกูลงทุนแสนล้านได้พระอริยะเกิดขึ้นสู่โลกองค์เดียวก็คุ้มมึงเข้าใจความหมายไหม
แล้วหลวงพ่อลงทุนกับผมไหมล่ะลงทุนหมดแหละไม่เอากับผมได้แหละไม่ต้องถึงแสนไม่เอาหรอกกูไม่ลงทุนกับมึงเลยวันสัก200ผมก็เอาแล้วเอ้ยกูไม่มีถึง200ทำไงวะเหมือนกูไปดูหมอมานี่แหละครับเขาไปดูหมอว่าดวงปีนี้จะมีผู้หญิงมาหลอกกูมาหลอกเอาเงินกูครับกูกุ้มใจมากเลยไม่รู้กูจะหาเงินที่ไหนมาให้มันหลอกเพราะกูไม่มีเงินเอาหลวงพ่อแล้วคราวนี้หลวงพ่อยังตอบผมไหมสมมติว่าแบบเนี้ยคนก็จะไปทำบุญใช่ไหมเอาคนจะไปทำบุญก่อนเฮ้ยทำไมไปทำเยอะขนาดนี้มากมายขนาดนี้ไอ้นั่นน่ะจะยากจนเขาเรียกขัดลาภคนอื่นครับจะไม่คนทำไมสมาหากินไม่ขึ้นทำอะไรก็จิตขัดนี่แหละพอจะได้หน่อยก็ไม่ได้ก็เพราะว่าเหมือนแม่กูเนี่ยสมัยกูเป็นโยมกูจะทำบุญหมื่นหนึ่งอย่างเงี้ยโอ้ยร้อยหนึ่งพันหนึ่งก็พอปัดมือไว้ด้วยนี่กูบอกแม่ต่อไปอ่ะแม่จะทำอย่างนี้อีกนะต่อไปแม่จะทำอะไรทำมาค้าไม่คืนอดอดอยากนี่คนทุกวันเนี้ยจะตีโพยตีไพ่โอ๊ยทำไมฉันทำอะไรก็ไม่ขึ้นจริงขัดหมดแม้จะเยี่ยวก็ขัดเพราะมันไปขัดลาภเขาเนี่ยเรียกว่าเดรัจฉานแปลว่าขวางขวางความเจริญขวางลาภคนอื่นนะเข้าใจไหมแล้วอีกนิดนึงหลวงพ่อสมมติว่าเราเนี่ยไปเห็นอีกสำนักหนึ่งแล้วกันสำนักหนึ่งคือสำนักไหนมึงจะจงมาสิเดี๋ยวชวนเอาสำนักมึงไม่เก่งนี่หว่าสำนักหนึ่งแล้วกันหลวงพ่อเห็นไหมล่ะผมคนใจกว้างผมไม่ได้พูดเบียดเบียนสำนักสองก็ได้เราแบบพาคนที่แบบว่าพาไปสมมติไปไหว้พญานาคอย่างนี้พาไปไหว้ยักษ์พาไปไหว้อะไรอย่างนี้สมมติเห็นไหมสมมติขึ้นมาสำนักอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยไม่พาไปทางที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเราเนี่ยต้องไปทางพ้นทุกข์เท่านั้นอย่างเงี้ยแต่คราวเนี้ยคนเนี้ยเขาศรัทธาสมมติไปทำสักพันหนึ่งเฮ้ยแล้วเราเห็นอย่างเงี้ยเรายังไงหลวงพ่อกูไม่ไปเห็นหรอกเพราะกูไม่ไปกับมันสมมติเป็นเพื่อนเราต้องเจออีกแล้วไม่ไปมึงกับเป็นเพื่อนกูไม่คบกับมึง จริงไหมกูไม่สมมติกับมึงเรื่องเนี้ยเพราะกูไม่สู้กับงูใช่ไหมแล้วไปบูชาสิงโตบูชาอะไรอย่างเงี้ยกูไม่บูชาหรอกพวกนี้แล้วไม่เราเห็นเพื่อนเราอะเอาเพื่อนมึงผมไปก็ไปกูไม่ห้ามมันกูไม่ไปกับมึงแค่นั้นมึงจะไปทำอะไรก็เรื่องของมึงใช่ใช่แต่ความเป็นเพื่อนเหมือนเดิมใช่เหมือนเดิมมึงจะจูงไก่มากาดมันแต่บางคนบอกเฮ้ยมึงไม่ได้เรื่องเลยไม่กลายเป็นคนพาลได้เองไม่เราไม่มีเหตุผลที่จะไปว่ามันใช่กลายเป็นคนพาลได้เองนะว่าตัวเองดีมันจะจ่างอะไรกับคนนับถือศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามเขาก็นับถือของเขาไม่ใช่เหรอครับจริงไหมแต่ไม่จำเป็นที่เราต้องบอกมึงอย่าไปนับถือศาสนาคริสต์นะมึงอย่าไปนับถือฮินดูนะไม่ใช่ครับนะมึงอย่าไปกราบพญานาคกราบเสือโคร่งกราบอะไรเรื่องของมึงอ่ะจริงไหมที่กูพูดคือหลักการของศาสนาพุทธแค่นั้นกูไม่ได้ไปว่ากูไม่ได้ไปห้ามใครนะแล้วกูก็ตั้งข้อสังเกตอย่างพญานาคอ่ะที่เขาทุบส้วมหรือพญานาคเงี้ยมันมีฤทธิ์มีเดชแล้วมันไปจิตส้วมได้ยังไงกูตั้งข้อสามคำถามง่ายนั้นถ้ามันมีฤทธิ์จริงอะเนี่ยโอ้ต้นมะพร้าวต้นนี้ขวางทางพญานาคมึงไปทำไมจงมันมีต้นมะพร้าวมึงหลีกไปทางอื่นไม่ได้หรือกูว่ากูแค่ถามคำถามแค่นี้ทำไมต้องไปขุดต้นมะพร้าวออกเพราะว่าดวงตาดูหมิ่นพญานาคกูไม่ได้ดูหมิ่นพวกมันต่างหากที่ดูหมิ่นเพราะพญานาคติดส้วมนี่มาพวกมันก็ดูหมิ่นมึงดูดีๆพญานาคเหินแปลงกายไม่มีร่างกายหายตัวได้แล้วไปติดส้วมเนี่ยมันเอาตะกะตรงไหนมาคิดเอาฮะมันไร้เหตุผลสิ้นดีเลยนี่พูดขนาดเราไปคุยเราเห็นว่าอันนี้สกปรกเรายังไม่เดินเข้าไปเขาเหมือนพญานาคเขาสร้างมาสองหัวสามหัวอย่างเงี้ยมึงพูดถึงความเป็นจริงเถอะอย่างมึงมีสองหัวนี่บางทีมันจะเถียงกันไหมพญานาคมันจะไปยังไงถ้ามีสองหัวสามหัวเอาไอ้ตัวหัวนี่จะไปทางนี้ไอ้นี่เอาสิ
กูว่าผอมตายเลยอันนี้สร้างห้าหัวเก้าหัวอย่างเงี้ยมึงจะไปยังไงมันไม่หนักหัวตายห่าจริงไหมก็หัวเดียวนี่ก็พอแล้วจริงไหมล่ะมันเป็นไปไม่ได้ impossible ฮะจริงไหมล่ะอีโลนมัสก์พวกนั้นไม่เห็นมันมาบูชาพญานาคทำไมมันรวยอ่ะฮะจริงไหมก็เหมือนพม่าเนี่ยจริงไหมคนประเทศเอเชียเนี่ยก็แห่ไปกราบขอพรหลวงพ่อทันใจพม่าไม่เคยขอถ้ามันขอได้มันจะมาทำงานประเทศไทยอ่ะฮะจริงไหมล่ะกูตั้งคำถามเฉยส่วนจะไปขอไปทำอะไรเรื่องของมันสิกูไม่ได้ห้ามมันเลยกูไม่ได้เดือดร้อนนี่จริงไหมล่ะกูไม่ได้ไปว่าเขานะกูตั้งคำถามเนี่ยเฮ้ยเพื่อนมึงไปกราบพญานาคได้อะไรมากูก็ไม่เคยว่ามันเอาลูกแก้วมาอวดกูเนี่ยลูกแก้วพญานาคโอ้ดีนะเพื่อนมึงได้มากี่ลูกวะกูได้มาสามลูกสามสีนะมึงเอาไปเก็บดีๆนะเว้ยมึงอย่าให้มันโดนเดือดแตกกูแนะนำมันด้วยซ้ำไปจริงไหมมีเหมือนกูไหมกูไม่เอาหรอกนะจริงไหมแล้วมาทำไมเพราะกูไม่ชอบอ่ะแต่เพื่อนมันชอบเพื่อนเราก็ไม่ได้กูไม่ได้ว่าเพื่อนกูนี่เต็มเลยห้องมีแต่แก้วพญานาคตอนนี้ไม่มีตังค์มายืมกูเพราะว่าไปเปลี่ยนยางรถก็ไม่มีเพราะมันจะไปหากราบพญานาคฮะกูเลยว่ามึงไม่ขอกับพระพญานาคหรอกเพื่อนเขาเรียกว่าพญานาคนี่รวยทั้งนะฮะอันนี้เราตั้งข้อสังเกตให้กูตั้งข้อสังเกตให้ฟังแต่เราก็ไม่ได้ว่าตัวเองดีเพราะว่าถ้าไม่กูไม่ได้ห้ามเพื่อนหรอกใช่ใช่ขนาดคนกินเหล้าอยู่ตลาดกูไปเป็นชาวบ้านเนี่ยกูก็ไม่ได้ห้ามมากูบอกมึงกินกับแก้มด้วยนะเดี๋ยวเป็นโรคกระเพาะกูยังบอกมันได้ซ้ำไปอย่างนี้หลวงพ่อเป็นห่วงเขาหรือไปส่งเสริมเขาไหมไม่กูไม่ได้ส่งเสริมดูแลสุขภาพถ้ากับแก้มก็ยาวเลยนะหลวงพ่อโอ้ยเรื่องของมันตรงนั้นกูก็ผ่านไปเฉยใช่มึงไปว่ามันเดี๋ยวมันต่อยมันเมาอ่ะถึงไหมล่ะเอาสมมติพออย่างเงี้ยพอกลับเข้ามาอันนั้นจบแล้วหลวงพ่อมึงเราเห็นเฮ้ยมาพูดถึงศีลห้าแล้วกันหลวงพ่อเฮ้ยกินเหล้าไม่ดีกินเหล้าไม่ดีลูกเมียไม่เห็นดูแลเลยเป็นไงไอ้คนนี้เป็นยังไงหลวงพ่อเรื่องของกูมึงอย่าเสือกเข้ามาจบเลยจบเลยไม่มีเรื่องกันทันทีเลยจริงไหมเฮ้ยว่าไงเพื่อนสนุกไหมกินเหล้าเนาะสนุกไหมกินไหมเพื่อนบอกว่าโอ้ยไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวไปเราก็ไม่เอาปฏิเสธได้จริงไหมเหมือนเพื่อนกูบอกว่าโอ้ยไม่กินเหล้าเนี่ยเพราะสังคมกูบอกกูไม่เอาสังคมพวกนั้นจริงเพราะมึงไปเถอะคนละเรื่องเลยนะแต่บางทีในกลุ่มก็มีคนไม่กินเหล้าก็มีก็ไปกันได้ก็กูไม่กินเหล้ามาตั้งแต่ไหนแต่ไรกูก็มีเพื่อนกินเหล้ากูไม่ได้ว่ากูไม่ได้ว่านะเพื่อนเนี่ยชวนกูไปพวกมันกินเหล้าเนี่ยไปเที่ยวเนี่ยกูก็ไปพวกมันสบายใจให้กูไปด้วยเพราะกูคนขับรถจริงไหมล่ะกูจะไปกินทำไมมันไม่มีวิตามินนะเหล้าน่ะกูว่าเงี้ยพวกมึงอยากกินก็กินไปสิใช่ไหมกูไม่เห็นว่าเพื่อนเลยนะที่กูพูดกูไม่ได้ว่าใครนะกูพูดเป็นธรรมะจริงไหมน็อตครับอีกแล้วมึงแล้วมันก็หลวงพ่อเคยฟังเรื่องนี้ไหมแบบว่าคนเข้าวัดตกนรกคนตกปลาได้ขึ้นสวรรค์น่ะหลวงพ่อพูดเรื่องนี้ฟังไหมมันไม่มีหรอกบางทีนะก็พูดเป็นอย่างนั้นแหละอุทาหรณ์เรื่องพวกนี้จริงไหมจริงไหมก็เหมือนกับเขาพูดเรื่องพระตกนรกอันน่ะครับจริงไหมคนขับรถเมย์ก็ขึ้นสวรรค์ครับก็อันเดียวกันนั่นแหละพระก็เถียงเนี่ยอาตมาบวชมา50พรรษาสอนคนมา30 40ปีตกนรกได้ยังไงเนี่ยบางก็เหตุผลว่าตอนท่านเทศน์เขาหลับหมดแต่คนขับรถเมย์แค่มันสตาร์ทรถเหยียบบึ้นบึ้นไปเนี่ยคนระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลยคนบนรถจริงไหมสวดมนต์ไปตลอดทางอะไรหั่งสัมมาเล่าตลกหลวงพ่อไม่ใช่คนตื่นรู้ขึ้นมาทันทีจริงไหมเพราะว่าบางทีเนี่ยพอเนี่ยคนเราถ้าไม่ทุกข์มึงจะคิดถึงพ่อแม่มึงไม่เอาถ้ามึงเพลินเหมือนผู้หญิงเนี่ยผู้ชายเนี่ยหนุ่มสาวเนี่ยเพลินไปจำสัญญาลงเนี่ยพอมันทุกข์ผิดหวังมามึงนึกถึงใครก่อน
คิดถึงพ่อแม่เอาสิบางทีแบบโดนอะไรแม่จ๋าแม่ไอ้แม่แก้วพ่อแก้วช่วยด้วยช่วยลูกช้างด้วยแม่จ๋าแม่จ๋าก็เหมือนกับคนไปจกพ่อเนี่ยคุณพระช่วยเห็นไหมครับผมแฝดบอกว่าเมื่อเช้าพระนั้นก็ตกช่วยไม่ได้แล้วจริงไหมล่ะและอีกประเด็นนิดนึงประเด็นไหนล่ะมึงเอาประเด็นไหนมาประเด็นที่ว่าคนดีคนไม่ดีพออย่างเงี้ยบอกบางคนมึงไปพูดทำไมคนดีหรือคนไม่ดีมันก็มีทั้งดีหรือไม่ดีอยู่ในตัวของคนเดียวกันทุกที่ด้วยทุกที่ปุถุชนเนี่ยมันถึงเป็นนรกไม่ได้ครับฮะมึงไม่ต้องไปว่าคนดีหรือไม่ดีแล้วคนดีก็ไม่ดีมึงก็คบคนพาลกับบัณฑิตเนี่ยมันอยู่ในตัวเดียวกันบัณฑิตกับคนพาลถ้าเวลามึงคิดไม่ดีไหมเป็นกุศลอกุศลมันก็เป็นคนพาลแต่ส่วนใหญ่ชอบไปปรับคนอื่นนะหรอโอ้โหคนอื่นไม่ดีมึงยังเดินหนีได้นะถ้าตัวเองมึงไม่ดีล่ะมึงจะหนีไปอยู่ไหนรู้ไหมจริงไหมล่ะแล้วอย่างนี้เราแก้ไขตัวเองอย่างเดียวไหมใช่นะคนอื่นเรื่องของเขาเลยโอ้โหมึงไม่ต้องไปขอความยุติธรรมจากคนอื่นหรอกไอ้อ้วนมึงต้องยุติธรรมกับตัวเองพอครับจริงไหมครับมึงหาไม่เจอหรอกข้างนอกแล้วนะอะไรอาจารย์ทวดนะครับขอถามเพื่อความอยากรู้นะครับคือเวลาเราถวายทานของเสร็จแล้วนี่เราจำเป็นต้องกรวดน้ำไหมครับอ๋อแล้วแต่สิอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับกิริยาพวกนี้แต่กวดก็ได้ไม่กวดก็ได้ถ้ายังคล่องใจอยู่ว่ากวดไม่กวดน้ำแล้วไม่สะใจก็กวดจริงไหมถ้าทำแล้วมันสุดจิตสุดใจไม่ต้องกวดน้ำก็เลิกเรื่องของกวดทานนั่นน่ะจริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับกิริยาเลยอีกประเด็นหนึ่งครับไอ้ถ้าเป็นของไอ้ฝ่ายพระธรรมยุทธ์ถ้าเขากวดน้ำเขากวดทีเดียวกวดหมดเลยแต่ถ้าเป็นพระมหานิกายก็บอกแล้วนะมันขึ้นอยู่กับคนที่จะทำเหมือนหลวงตาอยู่วัดเนี่ยกูก็ไม่เห็นกวดน้ำจริงไหมกูก็เห็นได้กินอิ่มอยู่ไม่ใช่เหรอเพราะกูหามากินเองเนี่ยฮะเหมือนคนบอกว่าทำไมหลวงตาไม่ให้พรมึงก็มาบิโตสายหนึ่งมีแจ่วมาอันเดียวน่ะบิโตตั้งเจ็ดชั้นตอนขากลับนี่โอ้โหหามไปด้วยเต็มบิโตจริงไหมมึงมาทานอะไรอย่างนั้นอ่ะจริงไหมแล้วมึงยังอยากได้พรกับกูอยู่เลยมึงนะจะให้พรกูว่างเนี้ยจริงไหมมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยกิริยาต่างๆมันเกี่ยวที่จิตต่างหากใจต่างหากที่อยากให้ทานเอาจิตเป็นใหญ่ใช่ไหมครับเป็นใหญ่สิเอาเจตนามันจบแล้วเจตนาดีขนาดจุดสุดขนาดนั้นทำความดีมึงคนไม่เห็นมันความดีมึงหายไหมล่ะฮะแล้วทำไมคนชอบติดว่าทำความดีอันนั้นคนเหรอคนหรือมึงไว้ว่าทำไมเวลาเราทำความดีอยากให้คนอื่นรู้คนอื่นยอมโอ้ยมันหน้ามันอยากได้หน้าเห็นไหมทานแล้วยังอยากถ่ายรูปเขาวางแล้วถ่ายยังไม่ทันจับไม่จริงไหมครับจริงไหมต้องเสียสละได้กระทั่งความดีเนี่ยพูดเลยมันทานไม่เท่ากูหรอกมึงเชื่อกูทานทุกวันครับมาพูดเลยทำไมกูไม่กวดน้ำล่ะเป็นพระก็ทานได้ทำไมสอนให้คนอื่นทานตัวเองก็ทานไม่ได้ไงสอนให้คนอื่นนั่งทำได้มันก็ต้องทำได้สิฮะบอกแต่คนอื่นทานตัวเองก็หวงคิดเหนียวยังกับตังเมย์ไม่ได้จริงไหมมึงต้องเป็นตัวอย่างเขาสิทำอะไรก็ไม่ใช่ดีแต่ปากดีให้ดีถึงใจอย่าดีแต่ปากกูจะบอกให้วันนี้ก็สมควรแก่เวลาเองก็มีเรื่องประกาศละจากนี้สาธุกูอยากสูบยาคนดูเท่าไหร่วะขึ้นไป1,100